วันมาฆบูชานะครับเลยมาแล้วนะครับเป็นวันสำคัญที่พวกเราเนี่ยนะต้องระลึกถึงทุกปีนะครับเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่ของเราที่เป็นเจ้าครับก็เป็นวันไอ้วันเกิดของพี่วิจารณ์ทุกตูดนะฮะพี่ใหญ่ของเรานะครับแล้วพี่ผมก็เรียนเสมอว่าพี่วิจารณ์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพและถือมากที่ท่านจะเก็บไปแล้วอะไรแล้วก็เข้าพื้นที่ไปแล้วกันนะครับนี้เดี๋ยวเราคงมาร่วมกันเวทีมันเกิดนะครับมันครับเกิดท่านวิจารณ์ที่วันนี้ที่เป็นเพื่อนรักกับพี่วิจารณ์แล้วก็รักกันมากมีพี่หมอทรงนะฮะพี่พระทรงมายืนโชว์ตัวนิดหนึ่งนะให้ข่าวด้วยครับฮะเชิญนะท่านโอเคครับเอาได้อันนี้ครับหนึ่งครับหนึ่งสองสามก็ยกไปนะป๋ายกไม่ไหวแล้วเว้ยก่อนครับโควิดที่ได้กรุณาจัดการให้ที่จริงวันนี้นี่ผมเนี่ยมีธุระหนึ่งนัดกับญาติๆไว้ว่าจะไปที่สมุทรสงครามแล้วก็พี่วิจารณ์บอกไงนะบอกว่าถ้าแคดดี้ทั้งโค้ชวันนี้ผมจ่ายเรียบร้อยแล้วนะนี่คือป๋าของพวกเราเชิญท่านเชิญร่วมงานเหลือแค่หมื่นเดียวเลยทุกวันนี้ผมไปเยอะนี่พี่ตุ๋ยยังกินนะเนี่ย